นี่ตอบได้เลยนะครับว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวยาบ้าเนี่ยในการย้ายต่อนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคดีนี้มันเป็นคดีโทษสูงนะครับอาจจะเกิดผู้ชายนี่ครับเวลาการตรวจผู้ชายนะครับอันนี้คือไม่ให้ตัดแล้วจุดมีมาตรการป้องกันไงเผื่อกรณีอย่างเปรี้ยวเขาอาจจะคิดสั้นขึ้นมาอ๋อไอ้ตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเมื่อเขาปรับตัวเข้ากับสภาพภายในเรือนจำได้แล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็ทำให้เขาเนี่ยคลายความวิตกกังวลขึ้นคือในกรณีที่ถ้าสมมติว่าวันนี้ยังมีความวิตกอีกเราก็จะเอาทางนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยผ่อนคลายทางด้านนี้นะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยไม่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าวิตกแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ยังมีกลุ่มผู้ต้องขังหญิงอีกตั้งเกือบ500คนที่เขาอยู่ข้างในด้วยกันเนี่ยเขาก็จะเป็นหูเป็นตาและช่วยเหลือกันได้นะครับเพราะว่าก็ได้สั่งกับกลุ่มพี่เลี้ยงแล้วว่าให้ดูแลให้ดีนะครับพฤติกรรมของ